อ่ะสวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูข้างบ้านซึ่งพี่ไม่ได้ไปดูมันนานมากแล้วนะถ้าเกิดใครติดตามช่องของเราจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเราจะมีปลูกต้นกะเพราแล้วก็แก้วมังกรมั้งไว้เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างคือแบบปลูกแล้วก็ดูแลช่วงแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ดูอีกเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสภาพนะว่าเป็นยังไงไปเดี๋ยวพาไปดูนี่ตอนนี้ก็สภาพอย่างที่เห็นเลยดูดิโคตรรกมากแล้วก็ไอ้พวกปุ๋ยมะพร้าวที่พี่ซื้อไว้ก็ไม่ได้ใช้เอาวางไว้ก็น่าจะเหมาะมากนะปุ๋ยนะตอนนี้คือแบบสภาพนี้เลยอย่างที่เห็นแต่ข้อดีของการที่มันเป็นพุ่มอย่างนี้ก็ดีนะเห็นปะข้างล่างมันจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยเห็นปะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะให้ดูจะไม่ค่อยมีหญ้าแดดมันลงไปไม่ถึงหญ้ามันก็จะไม่ขึ้นส่วนต้นแก้วมังกรพี่ยังไม่ตายนะเดี๋ยวพี่แบบนึงตั้งขากล้องแบบนึงส่วนต้นแก้วมังกรพี่ยังไม่ตายเห็นปะนี่ยังมีอยู่นี่คือเจริญงอกงามหอมเดียวกะเพราตอนนี้เข้ายากละนี่เดี๋ยวให้ดูข้างใต้นี่มันจะไม่ค่อยมีหญ้าลกเท่าไหร่แต่มันมีอยู่นะจะเป็นหญ้าต้นสูงแต่ต้นแก้วมังกรเห็นปะเนี่ยมีอยู่นะให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรอันนี้ต้นโหระพาใบโหระพาใช่ป่ะใบโหระพาที่เราไปกินกับพวกไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะใช่ป่ะแล้วก็นี่ให้ดูดิเราไม่ได้แบบมายุ่งมันแค่ไม่กี่เดือนเองอ่ะเนี่ยไอ้ช่วงนั้นที่เขาฮิตไอ้นี่กันอ่ะไอ้พวกบอนด่างอะไรพวกเนี้ยพี่ก็ไปหาต้นบอนต้นหูช้างอะไรเงี้ยมาปลูกดูดิทิ้งไว้แป๊บเดียวหูโตเท่านี้แล้วเนี่ยดูดิเนี่ยจริงๆพอเราไม่ได้มายุ่งมันโตของมันดูดิเป็นกอใหญ่เลยทีเนี้ยอันนี้บอนนี่จะบอนดำมั้งเนี่ยมีข้างในนู้นอีกเนี่ยตอนนี้คือพอดีฝนมันตกใช่ไหมน้ำชอบขังตรงเนี้ยพี่มีความคิดอยู่ว่าเดี๋ยวพี่จะต้องทำร่องน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปสู่ระบบระบายน้ำของหมู่บ้านซึ่งที่เนี้ยช่างที่เนี้ยเหมือนแบบตอนแรกพี่ถามเขานะเดี๋ยวพี่นั่งเลยก่อนตอนแรกที่สร้างใช่ไหมพี่ก็ถามเขาบอกว่าแบบนี้เราไม่ต้องมีระบบระบายน้ำเขาเรียกว่าอะไรระบบบำบัดน้ำเสียหรอครับอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรปล่อยลงคือเหมือนต่างว่าเขาจะไม่ค่อยทำระบบระบายน้ำกันอ่ะเหมือนเขาใช้แบบปล่อยลงพื้นที่รอบบ้านแล้วก็ให้มันแห้งไปเองหรือมันล่องไหลไปเองซึ่งถ้าอย่างในกรุงเทพอะไรเงี้ยไม่น่าจะได้มันต้องมีท่อลำเลียงน้ำภายในบ้านอ่ะแล้วก็บำบัดแล้วก็ลงสู่ระบบระบายน้ำของหมู่บ้านประมาณนั้นนะที่พี่เข้าใจนะแต่ที่นี่ไม่มีกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเนี่ยพี่ว่าเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆอ่ะพี่สังเกตพอฝนตกหนักๆทุกครั้งเลยนะมันจะทำให้ส้วมอ่ะกดไม่ลงข้างบนข้างล่างเลยกดไม่ลงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพี่จะต้องหาสาเหตุแล้วก็แก้ดูก่อนแต่ว่าพี่คิดว่าเป็นเพราะอันนี้แหละเพราะว่าน้ำมันไหลไปไม่ได้มันขังอยู่งี้พี่อาจจะต้องทำระบบระบายน้ำเองอ่ะคือพี่ก็จะขุดร่องใช่ไหมข้างกำแพงเนี่ยปุ๊บแล้วก็อาจจะเทปูนหรือไม่ก็อาจจะฝังท่อขุดไปจนถึงแถบหน้าบ้านแล้วก็ทำเป็นบ่อพักเพื่อบำบัดน้ำก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยลงไอ้ท่อของหมู่บ้านนะประมาณนั้นที่พี่คิดไว้โอ้แต่เนี้ยพี่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยคือไม่ค่อยได้มาดูข้างบ้านตรงเนี้ย
มันรกมากเลยเนี่ยตอนนี้พี่คิดว่าเดี๋ยวพี่อาจจะต้องก็เสียดายเหมือนกันอาจจะต้องตัดพวกนี้ทิ้งไอ้ตอนปลูกก็อยากปลูกพอตอนนี้ก็อยากตัดทิ้งนะดูดิมันเยอะโอ้คึ้มไปหมดเนี่ยตรงนี้มันโตเร็วอ่ะมันเอาไปทำอะไรกินได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วที่พี่เอามาปลูกนี่ก็ไม่ด่างสักอันเนี่ยอันนี้ต้นหูช้างมั้งหรืออาจจะต้นอาจจะไม่ใช่ต้นหูช้างอาจจะเป็นต้นโหรามั้งเนี่ยพี่ก็ดูไม่เป็นจะนี่น่าจะต้นโหราคิดว่านะก็ไม่ด่างก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้มีราคาหรือเปล่านะต้นไม้ด่างพี่ก็ไม่ได้ติดตามนานละแต่ปลูกง่ายปลูกแป๊บเดียวขึ้นเดี๋ยวเอาต้นตูนมาปลูกดีกว่าไว้ได้กินได้ด้วยดูดูพี่ต้องโอ้พี่ต้องเคลียร์ให้หมดเลยตรงนี้ทำวันนี้เลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะทำเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็นั่นอีกอ่ะมันก็จะรกไปอ่ะนะเดี๋ยวพี่ทำเลยดีกว่าไหนๆก็นี่ละต้นกระพงกระเพราไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่เดี๋ยวเคลียร์ให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยตรงนี้จะได้ไม่รกไปเดี๋ยวไปดูแล้วกันอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนทำอันนี้ให้ดูอันนี้ต้นทุเรียนที่พี่เพาะโดยเมล็ดเป็นไงก็ยังโตอันนี้ก่อนนี่หลังออกเลยครับเดี๋ยวค่อยเคลียร์อีกทีนึงอันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนอ่ะพี่ก็จะทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ตัดไปเดี๋ยวมันก็งอกจะตัดให้มันโล่งจริงๆถอนออกได้เลยเห็นปะหลุมก็เนี่ยพี่ถอนออกเป็นนี้ตอนนี้มันถอนง่ายเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วก็ดินมันอ่อนเราแค่ดึงก็ถอนออกได้แล้วเนี่ย
จะถอนออกก็ถอนออกได้เลยอันนี้ต้นน่าจะต้นภูด่างผมลูกภูด่างยักษ์เนี่ยต้นภูด่างยักษ์ป้าพี่ให้มาพี่ก็มาชำไว้เนี่ยมันก็งอกแล้วเห็นปะงอกง่ายต้นนี้สวยอยู่ก็ไม่ได้เอาออกดูดิสวนผักเราไม่ดูแค่ไม่กี่เดือนสภาพเป็นอย่างนี้เลยพี่ถอนออกมาเลยนะเดี๋ยวอาจจะเอาไปทำอะไรกินก็ได้มั้งเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายนะดูดิเป็นกองเลยตอนนี้ตรงนี้กลิ่นหอมเลยดูต้นแก้วมังกรที่เราปลูกไปดิเนี่ยออกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ยังไม่ออกลูกนะเดี๋ยวอาจจะต้องทำให้มันเกาะให้มันเลื้อยหรือไม่อาจจะย้ายไปปลูกที่อื่นน่ะตรงนี้ถ้าเกิดเลื้อยเดี๋ยวหน่อยมันเลื้อยข้ามกำแพงไปฝั่งนู้นก็จะไปเดือดร้อนเพื่อนบ้านอีกพี่ก็จะเคลียร์ประมาณนี้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะแห้งตายเดี๋ยวค่อยเอาทำเป็นปุ๋ยนี่น้ำดูดิน้ำเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องขุดปุ๊บยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะต้องรื้อตรงนี้อยู่ดีอันนี้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนคร่าวๆดูหญ้าจะเข้าระบบกรองน้ำเราอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวไอ้ส่วนของที่พี่จะทำระบบที่ว่าเนี่ยจะทำท่อระบายน้ำข้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงแต่คิดว่าอยากจะทำนะแต่ว่าดูก่อนว่าจะมีเวลาได้ทำไหมแต่คงยังไงสุดท้ายก็ต้องทำนะไม่งั้นมันก็ฝนตกทีก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะส่วนการทำหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ทำเดี๋ยวพี่จะลงไว้ในช่องปินตา DIY ก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดใครสนใจในงานที่แบบทำเองอะไรเงี้ยนะส่วนช่องนี้พี่ก็จะเอาไว้อัปเดตตอนนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของพี่กับคุณลิศก็คือดูแลบ้านงานบ้านหรือว่าพากินพาเที่ยวอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าช่องปิดตาดีว่าจะเป็นพวกงานช่างงานอะไรต่างๆที่เราทำด้วยตัวเองได้สร้างชิ้นงานประดิษฐ์สิ่งของอะไรประมาณนี้พี่ก็จะไปลงไว้ในช่องนั้นตอนนี้ช่องนั้นก็เริ่มลงคลิปละเพราะว่าก่อนหน้านั้นพี่ถ่ายไปเยอะแต่ก็ไม่ได้ตัดตรงทีแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณแคร์เขาตัดให้ก็อันนี้พี่ก็จะเคลียร์ประมาณนี้ก่อนให้มันโล่งประมาณนี้ก่อนส่วนเดี๋ยวจะเคลียร์ทั้งหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวดูอีกทีนึงที่ยังเสียดายพวกที่ยังเก็บไว้เผื่อพี่กระพงกระเพราเนี้ยบางทีพี่ก็กินเอามาทำอาหารเอามาผัดกระเพราก็บ่อยละก็คือตอนนี้มันก็เต็มไปหมดต้นไอ้แก้วมังกรเนี่ยมันยังไม่ออกลูกก็แต่ว่ามันก็เจริญเติบโตดีนะพี่ก็ไม่อยากทำลายมันทิ้งเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดพี่จะทำไอ้ตรงร่องตรงข้างๆนี้จริงๆพี่อาจจะย้ายไปปลูกที่อื่นนะคือตอนนั้นที่เริ่มปลูกอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้นะแบบมีปัญหาเรื่องน้ำขังตรงนั้นอ่ะก็พอมีปัญหาก็เลยต้องมาแก้ก็อย่างนี้แหละนะมีบ้านก็ถ้าเกิดใครจ้างช่างสร้างบ้านนะก็อย่าลืมเรื่องพวกนี้ด้วยนะพวกระบบระบายน้ำอะไรเงี้ยก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะไม่มีอะไรละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฝากไปกดติดตามช่องปินตาดีไว้ด้วยเดี๋ยวพี่อาจจะลงคลิปวันนี้ด้วยนะของช่องปินตาดีไว้ไปละเจอกันคลิปหน้า